ำหรับวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีในวัคซีนนี้ฮะวัคซีนเกือบทุกชนิดนะฮะที่ใช้ในเด็กเนี่ยนะครับมันก็มีการฉีดสลับกันเยอะๆอยู่แล้วนะครับนะเราเห็นได้เยอะๆอยู่แล้วนะไม่ว่าวัคซีนอะไรก็ตามแต่เนื่องจากวัคซีนตัวนี้โควิด-19 เนี่ยเป็นวัคซีนใหม่การสลับวัคซีนจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษรวมทั้งการศึกษานะฮะการสลับวัคซีนระหว่างวัคซีนที่เป็นไวรัสเวกเตอร์กับ mRNA ในทำนองเดียวกันนะครับบ้านเราก็มีวัคซีน2ตัวก็คือเชื้อตายกับไวรัสเวกเตอร์นะเมื่อเรามาลองสลับดูกันแล้วนะครับทั้งในชีวิตจริงและจากในห้องทดลองนะครับเราก็พบว่าในชีวิตจริงเนี่ยที่มีการสลับไปแล้วเนี่ยมากกว่านะฮะ 1,200 รายโดยการเริ่มต้นได้จากวัคซีนเชื้อตายแล้วตามมาด้วยไวรัสเวกเตอร์และเมื่อเราตรวจภูมิต้านทานดูเนี่ยนะครับภูมิต้านทานหลังจากการให้วัคซีนเชื้อตายตามด้วยไวรัสเวกเตอร์ภูมิต้านทานเนี่ยนะครับสูงมากกว่าการให้วัคซีนเชื้อตาย2ตัวนะครับไปใกล้เคียงหรือน้อยกว่าเล็กน้อยกับการให้วัคซีนไวรัสเวกเตอร์2ตัวนะแต่การให้วัคซีนไวรัสเวกเตอร์2ครั้งเนี่ยจะใช้ระยะเวลาห่างกันถึง10สัปดาห์กว่าจะได้ภูมิต้านทานได้สูงตามที่เป้าหมายเราต้องใช้เวลา12สัปดาห์แต่ถ้าการสลับวัคซีนเนี่ยนะครับจะได้ภูมิต้านทานสูงขึ้นเร็วกว่าคือเพียง6สัปดาห์เท่านั้นเองก็จะได้ภูมิต้านทานจึงเหมาะสมกับในภาวะที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงนะเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับถ้าเราต้องการให้ภูมิคุ้มกันขึ้นเร็วการสลับวัคซีนจึงเป็นวิธีหนึ่งครับที่จะนำมาใช้ได้เมื่อสลับวัคซีนเชื้อตายและตามด้วยวัคซีนไวรัสเวกเตอร์นะครับภูมิคุ้มกันสูงกว่าไซโนแวคนะแบบเชื้อตายอย่างเดียวเนี่ยนะครับหลายเท่านะครับสูงกว่าหลายเท่าทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็น้อยกว่าหรือเท่าเทียมกับการให้วัคซีนไวรัสเวกเตอร์2ครั้งคือในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ในกรณีที่เรายังมีคล้ายๆว่าวัคซีนจำกัดชนิดของวัคซีนก็จำกัด